ขอบคุณมากขอบคุณมากครับนอนคิดไปพอดีมันคิดออกฮะก็เลยลุกขึ้นมาแต่งต่อจนเสร็จนะฮะแต่มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ฮะก็มานั่งแก้ไหนดูหน่อยสิคะเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างฮะเนี่ยเท่านี้ผมชอบมากเลยอ่ะแทบแต่งได้เลยรู้ก็ให้คำปรึกษาได้ครับแต่เท่านี้ผมรู้สึกมันยังแข็งๆอยู่ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่พงศ์สวัสดีครับแล้วเพื่อนร่วมวงของเราหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะอามอ๋อ3คนนั้นเหรอฮะพอดีติดเรียนอยู่เลยฮะเลยมาช้านิดนึงครับแต่ก็ได้สมาชิกวงคุณใหม่แล้วนี่เป็นผู้หญิงซะด้วยค่ะเนี่ยแคทกะจะไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำให้วงของอาเขาอยู่เหมือนกันนะคะจะได้สบายขึ้นกว่าตอนนี้ไงคะโอ้โหอามจะรับไหมอ่ะนักร้องดังพูดเล่นกับผมอย่างนี้ใครไม่ได้ยินเข้าผมก็โดนอิจฉาแย่สิครับผมก็ต้องรับอยู่แล้วแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนะครับคือห้ามลาออกต้องทำไปตลอดเลยได้ไหมฮะคงเป็นไปไม่ได้เสียใจด้วยเพราะแคทมีคนที่ต้องดูแลเสริมน้ำอยู่ที่นี่แล้วทั้งคนคงไม่ว่างทำให้ใครหรอกพ่อครับปล่อยเถอะค่ะเดี๋ยวใครเห็นค่ะแม่ทุกคนเข้าไปดูอยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรกันมันถึงก็ได้ตกลงว่าพี่พอจะเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับพวกอาร์มหรือเปล่าคะใช่เพราะตอนนี้อัลบั้มปิ่นปกของแคทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็เลยว่างดีจังเลยค่ะอาร์มน่ะโชคดีมากเลยนะที่ได้พี่พอเป็นโปรดิวเซอร์ให้รู้ไหมคะว่าพี่พอปั้นใครอ่ะคนนั้นอ่ะดังระเบิดเลยทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะทำแบบไหนคะก็ไปสนิทสนมกับผู้ชายอื่นสิแถมยังบอกว่าจะไปเสิร์ฟน้ำให้เขาอีกอ๋ออ้ามนั่นเหรอคะโถเอ้ยเราก็แค่พูดเล่นกันนะคะไม่เห็นมีอะไรซะหน่อยแล้วแคทน่ายังช่วยเขาแต่งเพลงนะจะได้ถือว่าเป็นการฝึกไปด้วยไงคะไม่ดีหรอไม่ได้พี่ไม่ชอบให้แฟนพี่ไปสนิทสนมกับผู้ชายอื่นหึงเหรอคะก็อย่างนั้นสิพี่หัวไม่รู้เหรอพ่ออ่ะเดี๋ยวใครก็มาเห็นเข้าจะเป็นไรล่ะให้คุยฉาเล่นไปสิพี่พ่อชอบมันแก้แค้นอยู่เลยปล่อยนะไม่ปล่อยนะเดี๋ยวแคทไม่ไปทำกับข้าวให้กินเย็นนี้ด้วยไม่ได้สิสัญญากันแล้วเวลาว่างที่เราได้อยู่กันสองคนแบบนี้ยิ่งจะน้อยอยู่ทำเดียวนะงั้นก็ปล่อยก่อนปล่อยก็ได้งั้นไปกินข้าวกันที่บ้านพี่ตอนเย็นตามสัญญานะก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะไอ้จ้อยก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เลยแต่ท่าทางตอนนี้ไอ้จ้อยคงโกรธจริงนะไอ้จ้อยเห็นอารมณ์ดีๆแบบนั้นโถพอโกรธขึ้นมาจริงๆแล้วก็หน้าดูเหมือนกันขณะวันนี้นะคะทำบรรยากาศกองบกเสียเลยยิ่งก็เลยรีบหลบออกมาอย่างเงี้ยเออว่าแต่ว่าวันนี้คุณไม่ทำงานหรอเปล่าครับพอดีวันนี้เวลาต้องให้กับทางราชการเขาครับมีออกอากาศพิเศษอะไรเงี้ยแล้วอย่างโรงละครก็ปิดด้วยก็เลยไม่ต้องไปซ้อมอีกอากาศดีจังเลยครับน่านอนเอาก็นอนสิเดี๋ยวอิงปลุกเอง
ไม่เอาครับเดี๋ยวคุณอิงหาผมเอาเปรียบอีกมาปล่อยคุณนั่งเหงาคนเดียวไม่นั่งเหงานี่ไงเดี๋ยวอิงก็เขียนเรื่องสั้นใช่ไหมโถบรรยากาศอย่างเงี้ยน่าทำงานตายเรื่องสั้นเหรอครับคุณเขียนเรื่องสั้นด้วยเหรอก็เขียนลงที่ไหนอ่ะแบบผมยังไม่เคยเห็นเลยจริงจริงหลักการนี้ปะไม่ได้ลงที่ไหนหรอกค่ะเพียงแต่อิงก็พยายามเขียนให้มันดีที่สุดแล้วก็มากพอที่จะรวมเล่มอะค่ะแต่ก็ไม่รู้จะมีสำนักงานพิมพ์ที่ไหนเขายอมพิมพ์ให้อิงนะของนี้มันคงต้องใช้เวลาครับเองใช่ค่ะแต่มันก็เป็นความฝันของอิงนะคะที่จะเป็นนักเขียนที่คนอ่านเขาจะยอมรับจริงๆอะค่ะแล้วคุณคีตาล่ะคะฝันจะเป็นดีเจคติเท่านั้นเหรอครับจริงๆแล้วผมก็มีความฝันอยู่อีกอย่างนึงเหมือนกันแหละแต่ว่ายังทำไม่สำเร็จสักทีนะครับอุ๊ยให้อิงดาวนะคะคุณคีตาอยากเป็นนักร้องอุ๊ยอย่างเงี้ยเหรอจะเป็นนักร้องผมว่าน้องคุณแหละเหมาะแล้วที่เป็นนักร้องอะจริงแล้วผมอยากเป็นนักแต่งเพลงครับนักแต่งเพลงที่เขียนเนื้อเขียนเนื้ออย่างเดียวเลยผมว่ามันสนุกดีครับมีคนร่างโครงเอาไว้ให้แล้วก็เอาคำพูดมาใส่ให้เป็นเรื่องราวมันเหมือนเป็นคนเล่านิทานนะแล้วอีกอย่างนึงผมว่าผมอยากจะให้เพลงของผมเนี่ยวันหนึ่งเป็นเพลงของสังคมให้ได้ถ้าผมมีประสบการณ์มากพอนะครับดีกว่าที่จะเอาตัวเองไปเป็นคนของสังคมซะอีกแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้ก็อาจจะมีคนที่ฟังแล้วเขาถูกใจชอบเพลงของเราเนี่ยนะ มันก็น่าดีใจนะครับที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วก็อย่างน้อยทำให้เขาแบบคิดว่ามีคนแต่งเพลงที่เขาชอบอยู่ในโลกนี้อะไรเงี้ยก็แต่งสิคะแล้วอิงจะรอฟังครับขอหน้าปากกาหน่อยสิครับฮะอย่าบอกนะว่าคุณจะเขียนเดี๋ยวนี้โถเอ้ยก็เขียนคอนเซปต์ไว้ก่อนไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาสัตว์ทีหลังอีกทีนึงเดี๋ยวไฟหม้อเดี๋ยวลืมครับต้องจดไว้เลยเอาหน้าไหนหน้าไหนนะก็ได้เนาะเอามาเลยฮะครับจริงๆก็นะครับผมจะแบบว่าใช้วิธีแบบบางทีก็มีแบบเป็นวอล์กแมนเล็กๆครับพูดรหัสอัดไว้อะไรเงี้ยยิงขอปากกานะหรือเปล่ายิงชอบอันนี้มันจะทำให้คิดต่อค่ะเหมือนบอกหมุนหรือขอกดเป็นลิขิตจากฟ้าหรือว่าปาฏิหาริย์อะไรยังไงก็คงไม่สำคัญถูกกับวันนี้ฉันมีเธอถูกกับวันนี้ฉันมีเธอและจะขอมีเธออยู่อย่างนี้ยายจอยนั่นมันแป้นคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คนกระแทกมันก็พังหมดสิจอยยังโกรธคุณม่องอีกเหรอฮะจะไม่โกรธก็เลยนะจอยยังไงเขาก็จริงใจกับเธอถึงแม้ว่าอาการในการกระทำเขามันจะออกบ้าๆไปหน่อยแต่เขาจริงใจนะจอยไม่หน่อยค่ะพี่แป้งบ้ามากๆพี่พูดจริงๆเนี่ยนะหัวหน้าและพี่นะอิงก็อย่าไปโกรธเขาเหมือนกันเขาเป็นเพื่อนหนูแล้วเขาก็รักหนูเขาทำไปเพราะว่าเขาหวังดีจริงๆนะก็เห็นว่าคุณโม่ยังไงเขาก็จริงใจกับจอยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะอดีตมันก็คืออดีตนะจอยอย่าเอามันมาปิดกั้นตัวเองเลยเราเรียนรู้จากอดีตก็ได้ทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราเปลี่ยนแปลงทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแต่อย่าเอาอดีตมาปิดกั้นตัวเองและอย่ากลัวคนที่กลัวความรักก็กลัวชีวิตรู้ไหมแล้วยิ่งคนกลัวว่าอดีตมันจะซ้ำรอยเดิมอ่ะมันยิ่งไม่น่ากลัวเข้าไปใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นก็ได้แต่จอยกลัวกลัวจนจอยเอาไอ้เรื่องแบบนี้มาปิดกั้นโอกาสดีๆที่คนดีๆจะเดินเข้ามาในชีวิตรู้ตัวหรือเปล่าจอยเสร็จงานแล้วค่ะพี่แป้งขอจอยกลับก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีจ้าคุณจอยจะกลับแล้วครับค่ะคุณจอยก็เป็นไรอะครับดูแปลกๆนะซึมๆเขามีเรื่องไม่สบายใจอะแล้วเธอล่ะมาทำไมวิสิตฮะมาถอมาถึงเนี่ยลูกน้องฉันเขาไปอยู่รอเธอแล้วเขาไปดามหัวใจดีเจหนุ่มแล้วมาทำไมโอ้ผมจะมาหาแป้งไม่ได้เหรอครับเสร็จงานยังไงไปกินข้าวกันเนี่ย
ชวนฉันไปกินข้าวจ้าทําไมศิลปินสาวทั้งบริษัทมีเธอโปรดิวซ์เยอะเพียบทําไมชวนฉันทําไมไม่เชื่อหรอกนี่หาเพื่อนกินข้าวมันหาง่ายนะแต่หาคนที่คุยแล้วมันรู้ใจหายากก็ไม่เหลือใครแล้วนี่ฉันก็เลยมีประโยชน์ใช่มั้ยล่ะแหมนี่แล้วอยากมีประโยชน์มากกว่านี้มั้ยล่ะจะยอมช่วยผมป่ะล่ะทำอะไรช่วยดามหัวใจให้ทีโอ้ยโอ้ยพี่แป้งคะวันนี้มีประชุมสมาคมนักข่าวบันเทิงที่บ้านพี่วสีอะค่ะจะไปไหมคะคอนโดยายวสีวันนี้เลยเหรอค่ะจะไปไหมคะพอดีลูกน้องพี่วสีก็โทรมาถามอะค่ะผมไปแทนพี่แล้วกันนะโอเคได้เลยค่ะตามสบายไหมคะทำหน้าดูดีมายืนจ้องอะไรอยู่หน้าลิฟต์เนี่ยก็เมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนแคทกับพี่พอขึ้นไปอ่ะแต่ก็แปลกนะเขาจะมาทำอะไรกันที่เนี่ยเธอว่าจะใช่เขาทั้งสองคนไหมเหรอใช่ไม่ใช่เราก็ตามเขาไปดูสิก็เพราะเธอนั่นแหละฉันน่ะดูอยู่ว่าเขาขึ้นไปชั้นอะไรเนี่ยเขาขึ้นไปก่อนเลยเสียดายเลยเนี่ยเลยไม่รู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่สิจ๊ะทำไมจะไม่ใช่ล่ะอ่ะรับก่อนขอบคุณค่ะนี่จ้ะลองดูงานเนี่ยนะนายพอก็อยู่คอนโดนี้เหมือนกันและที่เด็ดกว่านั้นนะนี่อยู่ห้องข้างๆนี้เองโอ้ยจริงเหรอเอ๊ะแต่ว่าไม่รู้ผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ยจะใช่แคทจริงๆหรือเปล่านะคะนี่สงสัยเราต้องดักรอดูตอนเขากลับโอ้โหนี่ถ้าดักรอดูนี่ถึงเช้าเลยนะโอ้เช้าขนาดนั้นเชียวเลยเหรอคะก็แน่ละสิรายเนี้ยนะถ้าลองพาผู้หญิงมานะเช้าทุกรายแล้วพี่วสีอ่ะเคยเข้าห้องนั้นบ้างหรือเปล่าคอยฮะแล้วถามเช้าเหมือนกันป่ะคะโถเอ้ยหน้าอย่างพี่เนี่ยนะสามนาทีก็ไล่กลับแล้วสามนาทีพอช่วยแคทคำด้วยสิคะกินอยู่ได้วายอ่ะโอ้ยแต่งแค่นี้พอป่ะฮัลโหลแต่งพอไหมจ๊ะนี่เนี่ยแต่งพอเปล่าพี่พอทำไมเล่นพอไหมมาเลยแคทไม่ยอมแน่ๆนี่ๆๆๆมันยังไม่รู้เลยอ่ะฮะนี่แน่อยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมแม่พี่พอสิอยากเล่นแบบนี้เลยอย่านะหนีไม่พ้นนะไม่เอาไม่เอาโอ๊ยไม่เคยไม่เอาไม่เอานะแค่ไม่เล่นนะจ๋าแค่ไม่เล่นพี่พอแค่บอกว่าแค่ไม่เล่นโถแค่เราอยู่กันสองคนแล้วแค่จะไม่ให้พี่ชื่นใจสักหน่อยเหรอไม่พอไปแค่นั้นไปคนดีนะไม่พอไม่เอาไปแค่นั้นเมียแคทตายจริงด้วยแคทกล้าทำนี้กับพี่ด้วยเหรอไม่พอหืมไปแคทได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนแก้วแตกอะดังมาจากห้องข้างๆเนี้ยห้องข้างๆพี่พ่อแม่เข้ามานะโถแคทก็เรารักกันไม่ใช่เหรอรักก็ส่วนรักสิคะไม่เห็นต้องทำกันแบบนี้เลยแคทยังไม่เข้าใจพี่รักแคทพี่ก็อยากจะแสดงความรักที่พี่มีต่อแคทแสดงความรักกันอย่างอื่นก็ได้นี่คะนั่นความรักแบบเด็กๆ
พี่จะสอนความลับพี่ใหญ่ให้แคทเองใช่ค่ะเขาบอกเร็วอุปกรณ์ช่วยนะอุปกรณ์ช่วยอย่าทำอะไรแม่บ้านนะพี่พงศ์แคทสู้จริงด้วยแคทใจเย็นๆสิแคทก็พี่พงศ์อย่าร้องแคททำไมเด็กพี่พงศ์อย่าเข้ามานะเอานะแคทใจเย็นๆพี่ขอโทษพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพี่ว่ามีดแบบนี้คงสู้พี่ไม่ได้หรอกนะไม่ค่ะพี่พ่ออย่าเข้ามานะแคทให้จริงๆนะวางเธอวางเธอแคทแคทจ๋าเป็นคนดีมากวางเธอแคทแคทวางเธอนะแคทแคทอย่าเล่นนะฝืนสิแคทตื่นเร็วไอ้แคทสลบไปแล้วเราไปดักรอหน้าห้องกันเร็วๆเข้าไปด้วยสิเร็วๆเข้าไปเร็วข้าวหมูแดงเจ้านี้ผมว่าอร่อยดีนะคุณว่าไงโอเคอะไรผมว่าอร่อยกว่าที่ร้านคุณพาผมไปกินตั้งเป็นไหนๆนะผมเนี่ยนะครับนักชิมระดับช้อนทองนะฮะไปชิมมาทั่วทุกสาธิตแล้วผมว่าร้านนี้แหละครับข้าวหมูแดงทำฝีมือใกล้เคียงกับของคุณย่าผมมากที่สุดเลยพอกันละคุณมันจะมาพอๆกันได้ยังไงคุณเองถอดคำพูดอย่างนี้นะครับคุณอย่ามาเถียงนะครับผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวหมูแดงโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจะพอๆกันไม่ได้หรอกครับว่าแต่คุณชอบทานอะไรครับเผื่อทีนี้จะได้ไปทานแบบที่คุณชอบบ้างไงดีจริงเปล่าครับถ้าอิงชอบไม่เหมือนคุณหรอกจำเจกับข้าวหมูแดงอยู่ได้อิงชอบหลายอย่างค่ะแต่โปรดที่สุดก๋วยจั๊บแหมไม่ทำหน้างั้นนะไม่ชอบใช่ไหมก๋วยจั๊บมันมีแต่เครื่องในตับไตไส้พุงเต็มไปหมดเลยครับผมว่าไม่ชอบกินอ่ะเพราะว่ามันซุกซ่อนอยู่ข้างในแบบล่อๆมาตะคุ่มอย่างนี้ผมไม่ชอบเลยตายโอเคเอาชอบลองมาก็ได้อย่าเอาเกาเหลาเครื่องในหมูเกาเหลาเครื่องในหมูมันก็อีกคือกันนั่นแหละมันก็เป็นเครื่องในนี่คุณไม่ชอบกินอะไรที่มันแบบอยู่ข้างนอกเห็นใสๆอะไรงี้มั้งเหรอผมว่ามันรับแล้วล่อไม่โปร่งใสเหมือนกับนักการนี่คุณตกลงว่าจะพาฉันไปกินของฉันชอบพรุ่งนี้ดังนั้นห้ามบ่นก็คุณจงใจแกล้งผมชัดเลยนี่คุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบทานเครื่องในคุณเองฮัลโหลเธอรีบมาโรงพยาบาลด่วนได้ไหมกีตะยายแคทนะไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่ฟื้นจากสลบเนี่ยนะก็ไม่ยอมพูดยอมจากับใครเอาแต่นอนร้องไห้อย่างเดียวขนาดในพอนะก็ยังไม่ยอมพูดด้วยเลยน้าไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นน่ะที่ยายแคทแต่พอจะพูดด้วยได้เธอรีบมาด่วนเลยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับได้ค่ะได้เองกลับบ้านเองได้ไม่ต้องห่วงอ
ไม่รู้เหมือนกันยังไงเนี่ยพี่วสิมาแล้วว่าไงพี่รู้ไหมทำไมพวกหมอพวกพยาบาลเนี่ยนะไม่ยอมบอกอะไรเราเลยอ่ะน้องแคทจะอยู่ห้องไหนอาการจะเป็นยังไงมั่งก็ยังไม่รู้ที่รู้ก็มีแค่ในพอเนี่ยนะที่ยังพักอยู่ที่เนี่ยหรอสงสัยนะเราต้องส่งคนไปดักทางเข้าออกทุกทางนะพี่เราจะได้ไม่พลาดจะพูดไปแล้วก็น่าสงสารแคทนะหัวใจยังไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยอ่ะก็ยังมาเจอเรื่องแบบนี้อีกน่าสงสารจริงๆพี่สงสารแล้วพี่จะไม่ทำข่าวนี้หรอเฮ้ยพลาดได้ไงล่ะงานก็ส่วนงานสิสงสารก็ส่วนสงสารเออแต่เราไม่ได้กุเรื่องขึ้นนี่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเราก็ต้องเขียนไปตามความจริงแล้วนี่นะถ้าเราได้ข่าวนี้นะยอดขายพรุ่งนี้ต้องพุ่งกระฉูดแน่นอนดีดียอดขายพุ่งก็ต้องพุ่งด้วยกันทุกฉบับมาสิพี่ไม่หรอกแหมตรงนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับหัวข้อข่าวพี่อะไรขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะทำไมล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวยังพูดไม่จบเลยปวดท้องมากเลยพี่หนูทนไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวหนูกลับมาใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวหนูกลับมาใหม่แล้วกันไปไหนครับพี่ไปไหนห้องน้ำเดี๋ยวค่ะคุณคิดตาอ๋อคุณเพื่อนคุณหญิงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วนี่เอากล้องมาทำอะไรจะทำข่าวดึกดูขยันจังเลยนะครับก็ดิฉันจะมาทำข่าวเรื่องน้องแคทนี่แหละค่ะข่าวน้องแคททราบได้ยังไงครับก็ดิฉันนะคะเกือบอยู่ในเหตุการณ์นะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะน้าต้องถามมันเองสิครับว่ามันเป็นอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นแค่ถึงต้องมานอนโรงพยาบาลแบบนี้เรื่องนี้มันเป็นอย่างไรกันแน่นะคุณพรแต่คุณบอกผมมาสิมันจะตั้มแค่ครับนะไอสารเลวนี่มันจะตั้มแค่แต่ยังขอเล่นกันไปอย่าให้มีเรื่องแค่นี้แค่ก็อายแล้วจะมากพออยู่แล้วอย่าแค่ขอร้องพี่แต่ต้องช่วยกันนะคะพี่แต่ต้องช่วยกันนะคุณนักข่าวเราก็หวังแล้วอ่ะแค่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้แค่คิดแค่เรื่องเดียวคือแค่ต้องพักผ่อนนะจ๊ะเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่จัดการเองจ้ะพี่แต่ต้องช่วยกันนะคะพี่แต่ช่วยกันได้ทุกครั้งเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ขอโทษนะแคทเรื่องเขาไม่ต้องเป็นห่วงพี่จะจัดการเองพี่เสียใจนะยังต่อเรื่องไม่พออีกเหรอกลับไปก่อนเลยไปวันนี้เรื่องมากพอแล้วไปดิไปพักผ่อนนะจ๊ะพักผ่อนพี่คิดแต่ต้องอยู่กับแคทนะคะอย่าที่แคทไปไหนนะแคทกลัวNo, no, no.
ือพิมพ์อ่ะลงข่าวกันทุกฉบับเลยหมดกันชื่อเสียงปนปี้หมดคราวนี้ช่างเขาตะคุณไม่ต้องไปเชื่อหรอกใครเขาจะพูดยังไงมันก็เรื่องของเขาไอ้เรานะมันรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าลูกเราไม่ได้ไปเสียหายที่ไหนใช่ครับคุณนะคือข่าวแบบนี้นะครับเขาก็ต้องใส่ไทยแล้วก็เขียนกันไปเกินความจริงอยู่แล้วครับคุณนะแต่ข่าวนี้มันพลาดหัวเชียวนะแล้วพวกคนอ่านเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อกันหมดน้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยก็บอกคุณแล้วนะไม่ต้องไปเชื่อหรือสนใจข่าวบ้าๆๆนี่หรอกนะบอกให้คุณไปพาลูกกลับบ้านคุณก็ไม่ยอมฉันกลัวพวกนักข่าวอ่ะมันจะตามไปวุ่นวายสัมภาษณ์ที่บ้านน่ะสิฉันต้องให้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนอยู่ที่นี่นะพวกนักข่าวอ่ะเขาก็ยังวุ่นวายมากนักไม่ได้ไว้สัก 2-3 วันเนี่ยนะถ้าเรื่องเงียบหายไปเนี่ยแล้วข้าพาลูกกลับบ้านนะเธอว่าดีมั้ยฮิตะครับตามใจคุณนะครับแต่เรื่องข่าวนี้นะน้าไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยบอกแล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่ให้เป็นนักร้องอ่ะน่าจะให้น้องแคทเนี่ยเขาออกจากวงการแล้วเลิกเป็นนักร้องแล้วให้ไปเรียนเมืองนอกเลยดีไหมอะไรกันคุณมันไม่มากไปหน่อยเหรอฮะลูกเราเนี่ยยังไม่ได้เสียหายตรงไหนนะคุณทำถึงขนาดเนี่ยเดี๋ยวใครๆเขาก็เลยคิดว่าลูกเราไปพลาดท่าเสียทีเขาจริงผมว่าคุณน้าน่าใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ผมว่ามันคงจะเขียนไปได้อีกไม่นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนก็คงจะลืมไปเองแต่ที่สำคัญช่วงนี้คุณน้าต้องเข้มแข็งนะครับผมว่าน้องแคทเขาต้องการคุณน้ามากที่สุดเลยล่ะจ้ะพี่คิดป่าคะพี่คิดป่ะกลับไปแล้วเหรอคะพี่คิดป่ะคะจ้าจ้าจ้าพี่คิดป่ะทิ้งเธอไม่นะคะจ้า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 ไปไหนหน่อยนะพี่พี่ไปคุยกับคุณน้าเขาแป๊บเดียวเองครับพี่คิดป่ะต้องอยู่กับฉันนะคะพี่คิดป่ะอย่าไปไหนนะคิดตานี่เขาพูดผิดยายแคทเนี่ยต้องการตัวเขามากกว่าแม่ซะอีกฉันนี่เป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องจริงๆนะเนี่ยคุณจะคิดมากเลยนะคุณทำใจให้สบายนักร้องสาวชื่อดังถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังจากถูกแฟนหนุ่มปลุกปล้ำนักร้องสาวเจ้าของเพลงเลิฟแชทกับโปรดิวเซอร์หนุ่มเป็นอะไรมากหรือเปล่าวะเข้าสารเลอะชกหน้ามันนี่แทนจริงแม่แม่อามเป็นไรอ่ะทุบโต๊ะขนาดนั้นไม่เจ็บมือไงเป็นไรมีอะไรก็อยากจะชกหน้าคนที่มันทำให้เกิดข่าวนี้สิเจ๊ไหนอะไรนี่คือหนุ่มรักเก่าแค้นจัดพุ่งเข้าต่อยโปรดิวเซอร์ชื่อดังทันทีที่เห็นหน้าเ
ค่ะเห็นพยาบาลเขาเล่าให้ฟังว่านายคีตะกระโดดเข้าไปรัวหมัดใส่ในพอแบบนะไม่ยั้งเลยนะเลือดนี่นะกบปากไปเลยเออไม่อยู่มันก็มีบ้างแถมยังด่าแบบเสียงดังลั่นทั่วทั้งชั้นเลยใช่จริงๆแต่ชั้นด่าเลยใช่ในพอก็ทำไงก็ต้องรีบกลับถูกไหมคะใช่ใช่แต่ส่วนนายคีตาเนี่ยนะคะเฝ้าน้องแคทตลอดทั้งคืนทั้งคืนใช่เพราะในพอกลับไปแล้วในพอกลับไปแล้วใช่ไหมนายคีตาเฝ้าทั้งคืนท่าทางเป็นห่วงกันมากไม่ใช่เขาเฝ้ากันที่โรงพยาบาลน่าสงสารจังเลยเนี่ยโถพี่ขาไม่ต้องไปสงสารแคทหรอกค่ะแคทเขายังไม่เสร็จที่พอหรอกแต่ว่าไปก็น่าสงสารเขานะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยนะคะเสียชื่อเสียงมากเลยนะพี่ว่าไหมรอเจ็บตัวนี่เบิร์ดเบิร์ดไปสงสารแค่ทำไมเล่าเอ้าอิงสงสารอิงของเขาใช่เพราะอะไรงานนี้นะไม่ต้องใช้หมอดูที่ไหนเจ๊บอกเองเลิกกับพอชัวเออเนาะแค่จะไปหาใครเยอะใหญ่เยอะใหญ่เก่าเยอะใหญ่เก่าใครใครคีตาแล้วทีนี้คิดแต่จะเลือกใครละเธอระหว่างแคทกับอิงนี่อ่ะนะพี่ไปเก่าพี่เคยได้ยินทานไปเก่ามันแล้วของใหม่นะบอกแต่ก็เลือกยากอยู่นะเนี่ยเพราะว่านั่นน่ะเขาคนรักเก่ากันนะคะคบกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วจะทิ้งกันในสภาพแบบนี้ไม่ได้แน่นอนพี่เธอพี่หวังอาจจะกลับคบกันใหม่ได้ใช่ใช่นี่ไม่สงสารเพื่อนเลยเหรออิงสวัสดีทุกคนคือข่าวพิเศษไล่หรอคุยตั้งแต่เช้าเลยเฮ้ยนี่แอนจะใช้ข้อมูลประกอบความไม่ใช่เหรอพี่เคยได้ได้ไปทำงานอิงอย่าไปกดพี่แป้งเขาเลยนะพี่แป้งเขาก็เป็นห่วงอะฉันไม่ได้กดพี่แป้งหรอกฉันรู้เขาหวังดีก็เหมือนที่ฉันหวังดีกับแกนะขอบใจนะแล้วเรื่องคีตะเราอย่ามาพูดเรื่องนี้เลยนะนั่นสิพี่กุ้งขอบคุณมากครับที่พี่เข้าใจนะครับพี่กุ้งครับผมติดหนี้พี่นะเดี๋ยวผมกลับไปผมทำงานเต็มที่เลยพี่ครับครับคุณครับสวัสดีครับเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องห่วงพี่โถเอ้ยคนอย่างพี่ไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกพี่กุ้งขออนุญาตด้วยนะให้พี่อยู่ดูแลแคทได้ไม่ต้องนอนเลยแคทขอบคุณมากนะคะเพราะแคทแท้ๆเลยอ่ะที่ทำให้พี่คีตะต้องลำบากไม่เอานี่เราพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วฮะเอางี้นะสมมุติว่าพี่ไปนอนป่วยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่ไม่มีใครแคทจะมาดูแลพี่อย่างนี้หรือเปล่าก็นั่นไงก็ถือว่าครั้งนี้เป็นตาของแคทก่อนที่พี่จะต้องมาดูแลใช่ไหมเดี๋ยวเขาหน้าตาพี่แคทต้องมาดูแลพี่นะบ้าจริงพี่คิดตาแช่งตัวเองให้ป่วยได้ไงคะปากไม่ดีเลยอ่ะเป็นไรคนอย่างพี่นะนรกไม่ต้องการหรอกจ้ะพี่เป็นอะไรง่ายๆหรอกจ้ะแคทนี่จะมาทำไมอีกวะผมมาเยี่ยมแคทไม่เกี่ยวอะไรกับคุณไม่เกี่ยวได้ไงผมมีหน้าที่ต้องปกป้องดูแลแคทจากคนเลวๆอย่างคุณน่ะไปประตูอยู่นู่นออกไปเลยไปเลยอย่าค่ะพี่คิดตาขอให้แคทได้พูดกับเขาหน่อยเถอะค่ะแค่จะคุยกับมันได้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะไปรอหน้าห้องนะแล้วถ้าเกิดมันทำอะไรอีกเนี่ยนะแคทร้องดังๆแล้วกันเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยพี่คิดแต่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแล้วค่ะอยู่ที่นี่แคทไม่มีความลับอะไรกับพี่คิดแต่อยู่แล้วค่ะ
อมีเรื่องอะไรจะพูดกับแคทคะคือพี่อยากขอโทษแคทพี่รู้ว่าสิ่งที่พี่ทำมันไม่ดีไม่สมควรให้อภัยแต่ที่พี่ทำเพื่อรักแคทมากจนอดใจไม่ได้อะพี่ทำอะไรที่ตามใจตัวเองออกไปขอให้แคทยกโทษให้พี่สักครั้งได้ไหมจ๊ะสมบทบาทมากเลยครับสมบทบาทมากจริงๆแต่ถ้าเกิดจะให้มันน่าเชื่อกว่านี้นะที่หลังลองหัดคุกเข่ากอดขาเขาไว้แล้วก็บีบน้ำตาออกมาเขาจะได้เชื่อมากกว่านี้คุณนั่นจ้าแคทช่วยบอกให้พี่สบายใจหน่อยถือว่าแคทยกโทษให้พี่สักครั้งได้ไหมจ๊ะค่ะแคทให้อภัยพี่พอแล้วขอบใจมากเลยจ้าแคทเรื่องครั้งนี้แคทจะถือซะว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายต่อไปเราจะเป็นแค่คนที่ทำงานอยู่ค่ายเพลงเดียวกันเท่านั้นโถแคทพี่รักแคทจริงๆนะอย่าทำให้เราสองคนเจ็บใจเพื่อเรื่องแค่เล็กนิดเดียวนะเรื่องเล็กนิดเดียวที่ทำเอาแคทต้องขึ้นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเนี่ยนะคะทำไมจะต้องไปสนใจด้วยล่ะทำไมเราสองคนจะต้องเลิกรักกันเพราะไอ้พวกนักข่าวอ่ะเปล่าหรอกค่ะเราไม่ได้เลิกรักกันเพราะนักข่าวเราเลิกรักกันเพราะแค่รักพี่อยู่ฝ่ายเดียวต่างหากไม่จริงพี่รักแค่มากนะแคทจะไม่ได้เหรอพี่เลือกแคทแทนหวานไม่ใช่หรอกค่ะพี่พอไม่ได้รักแคทคนรักกันน่ะเขาไม่ทำร้ายกันอย่างนี้หรอกค่ะโถแคทอย่าทำร้ายใจตัวเองแล้วอย่าทำร้ายใจพี่แบบนี้นะแคทขอให้เราจบกันแค่นี้เถอะนะคะธุระของคุณละเชิญกลับเชิญกลับไปได้แล้วพูดจบแล้วใช่ไหมประตูอยู่นู่นอย่าคิดนะว่านายชนะฉันแคทก็ไม่ได้รักนายแคทเขารักฉันนายมันก็แค่ที่พักใจของแคทชั่วคราวรู้ไว้ด้วยสบสบายแคทไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรพี่อยู่ตรงนี้นะพี่อยู่ทุกคนครับไม่เป็นไรจ้ะพี่คิดไปอย่างนี้แคทไปนะคะชาตินี้คงไม่มีใครรักระหว่างนี้กับแคทมากกว่าพี่คิดไปอีกแล้วแคทไม่เหลือใครอีกแล้วค่ะแคทไม่เหลือใครแล้วนะคะจ้ะไม่เป็นไรครับพี่จะอยู่ตรงนี้แหละข้างเลยนะไม่ต้องกลัวสัญญาว่าจะเลิกร้องไห้แล้วไม่ใช่หรอไม่ร้องนะคะพักผ่อนจ้ะฉันยังคงจะอยู่เคียงข้างเธอเพื่อเป็นคนแต่ถ้าผู้หญิงเขาไม่ยอมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่หรอฮะนี่เธอกล้าพูดกับโปรดิวเซอร์ของเธอขนาดนี้เชียวเหรอผมต้องหนักเฮ้ยสั่งสอนมันดิให้รู้ว่าข้าเฮ้ย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 มันจี๊ดครับมันจี๊ดแต่ข้าก็ทิ้งน้องแคทไม่ได้นะเว้ยคือตอนนี้น้องแคทเขาก็ต้องการข้ามากเองก็รู้อ่ะแคทจ๊ะใจเย็นแคทจะคอยดูแลเธอพักเสียจนนับดวงใจ
มื่อตื่นขึ้นมาเธอจะเจอกับฉันนี่คือป้าใช่แต่ผมมีพยานว่าแล้วความจริงมันเป็นยังไงแน่หรอครับครับแล้วตอนนี้แค่กำลังสมัครกับพี่คีตาแล้วค่ะฮะจึงมีแค่เพียงเธออยู่จนนิรันดร์